สวัสดีค่ะสโมค่ะวันนี้นะคะสโมก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะชุดแต่งหน้าใหม่นั่นเองนะคะเพิ่งเปิดตัวมาเลยนะคะนั่นคือนี่เลยค่ะชุดแต่งหน้าเลนดอนนะคะวันนั่นเองค่ะเป็นชุดแต่งที่ใส่กับรถเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นด้านหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวชุดแต่งเรียกว่าเลนดอนวันนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้ก็คือเราทํามาใหม่เลยนะคะเป็นชุดแต่งแบบใหม่นะคะลูกค้าจะได้กระจังหน้าแบบนี้เลยเนาะเป็นเขี้ยวๆแบบนี้เลยนะคะสีดํามาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะคะ3จุดก็ยังแถมฟรีให้นะตัว F นะคะเห็นไหมคะว่าตัว F นะคะเราจะจัดทำสคริปต์ด้วยเห็นไหมคะมีเส้นสีแดงตัดเส้นแดงตัดเส้นสีฟ้าด้วยนะคะไฟ LED ด้านข้างอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะลูกค้าตัวนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะนี่อันนี้เราก็ดีไซน์มาใหม่ก็อย่างที่โอบอกนะว่าชุดแต่งชุดนี้มันเป็นชุดแต่งหน้าใหม่เลยเนาะถ้าลูกค้าอยากได้ก็แคปรูปนะคะทักหาส้มโอได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีตั้งแต่ชุดแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์นะคะแล้วก็วิกเตอร์หน้ามาเฟียแล้วก็ฝากแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะคะนี่คือหน้าเลนดอนวันนั่นเองค่ะตัวสเกิร์ตนะคะหรือว่าตัวกันชนด้านหน้าของลูกค้าเนี่ยก็คือจัดทำสีตัดกับสีตัวรถนะคะได้แล้วก็ตัดด้วยดำเงาหรือดำด้านก็ได้นะคะอันนี้ก็แจ้งทำได้เลยในส่วนของสเกิร์ตนะคะหรือว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยเราใช้วิธีการครอบนะคะครอบเข้าไปนั่นเองค่ะด้านหน้าลูกค้าก็จะได้ตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะคะตัวครอบกันชนด้านหน้านั่นเองค่ะในส่วนของตัวชุดแต่งนี้นะคะก็แถมฟรีกับตัวซุ้มล้อมาด้วยเลยนะคะซุ้มล้อนะคะนี่เลยขนาด3นิ้วนั่นเองค่ะสีดำเงาดำด้านนี่คือสามารถแจ้งทับสีได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะก็จับคู่กันกับแม็กขอบ20แล้วก็มาพร้อมกับยาง BF นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าแต่งได้เท่มากๆเลยนะคะและส่วนของชุดครอบต่างๆอ่ะคันนี้ก็จะตัดเป็นสีดำเงานั่นเองค่ะลูกค้าด้านท้ายนะคะลูกค้าก็ได้ตัวสเกิร์ตด้วยนะคะนี่เลยนะคะสเกิร์ตก็เป็นท่อคู่เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะจะทำสีเหมือนกันเลยเนาะวาล์วเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีก1ชิ้นค่ะนั่นคือสปอยเลอร์ด้านหลังนี้เลยค่ะอันนี้คือสวยมากๆเลยนะคะทำให้รถของลูกค้าดูเท่และก็ดูสวยยิ่งขึ้นนะคะนี่ชุดแต่งชุดนี้นะคะเป็นชุดแต่งน้องใหม่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ก็คือแคปรูปนะคะทักหาน้องส้มโอได้เลย